ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบพระคุณสมาชิกกลุ่มนะครับที่ให้เกียรติผมมาเป็นผู้นำเสนอนะครับแล้วก็บอกว่าต้องพูดภาษาดอกไม้เมื่อเช้าเนี่ยเอาดอกกุหลาบมาแต่ว่าเอามากับต้นมันกรีดมันไม่ได้เอามาครับทางกลุ่มเราหลังจากที่เรารับหลักการกันจากที่ประชุมไปเรียบร้อยแล้วก็ไปแปลยัตติในชั้นกรรมาธิการกลุ่มเราแปลยัตติกันทุกตัวอักษรแต่ตอบโจทย์ข้อเดียวก็คือข้อที่หนึ่งว่าความเข้าใจในประชาธิปไตยที่แตกต่างคือคำถามก็คือว่ามันมีคำพูดในสังคมที่บอกว่าบางครั้งก็พวกมากกล้าไปบางครั้งก็เผด็จการในรัฐสภาคำพูดเหล่านี้นะครับมันบ่งบอกถึงวิธีคิดทางการเมืองที่แตกต่างของคนในสังคมในแง่มุมที่เรามองเรื่องประชาธิปไตยเราแปลยัตติกันแล้วสรุปได้3ประเด็น1คือสร้างความเป็นประชาธิปไตยสร้างความรู้สร้างจิตสำนึกของคนในสังคม2จัดเวทีการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตยในระดับครอบครัวไปจนถึงสถานศึกษาสถานประกอบการรวมถึงนายจ้างทุกภาคส่วนในสังคมและ3ก็คือประเด็นสำคัญที่อยากจะบอกว่านั่นก็คือการยอมรับในเสียงส่วนใหญ่หลายคนบอกว่าประชาธิปไตยบ้านเรานั้นนะครับบางครั้งที่บอกว่าเป็นเผด็จการรัฐสภานะเรานำเสนอในประเด็นที่แตกต่างแง่คิดมุมมองในเรื่องเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเราใช้วิธีการตัดสินโดยอาศัยเสียงส่วนใหญ่ครับแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่ที่ออกมามันจะขัดความรู้สึกของเราแต่เราก็ต้องยอมรับและภายใต้การยอมรับเสียงส่วนใหญ่เราจะต้องให้เกียรติเสียงส่วนน้อยด้วยครับก็จบประเด็นที่เรานำเสนอเพียงแค่นี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านจะโหวตวาระ3หรือไม่ครับขอบคุณครับ